สวัสดีครับเพื่อนๆกับคลิปแรกของตะก้องเกียร์มัวนะครับวันนี้เราเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับสิทธิ์นะครับเที่ยวตามรอยก๊อฟมาเยือนไปกับ D-Tag นะครับแล้วก็เที่ยวตามรอยบล็อกเกอร์กับ D-Tag นะครับผมส่วนเราจะพาเที่ยวที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันเลยครับผมพ่อแม่อยากได้ถ่ายรูปสวยๆที่อยุธยาแม่จะเอาไปเปลี่ยนโปรไฟล์เหรอจริงๆมันก็หาไม่ยากนะเราก็ใช้เนี่ยมือถือเนี่ยเป็นของอ้วนใช้สัญญาณ D-Tag ใช่ไหมก็สามารถเซิร์ชหาได้เลยว่าที่เที่ยวถ่ายรูปที่อยุธยามีที่อะไรบ้างตามรอยที่บล็อกเกอร์กันที่ไปรีวิวต่างๆเนี่ยก็ได้เลยนะที่ถ่ายรูปอยุธยาแม่ขอเจอจังไปไหมเห็นอะไรอ่ะดีแท็กสิว้าวดีแท็กว่ะวัยจวดจัดเยอะมากเลยใช้ตั้งแต่ติ๊บยังไม่เกิดเอ้ามีศาลาอยุธยาใช่ไหมเยอะมากเลยเอ้ยสวยว่ะไปวัดพระรามโอเคไหมโอเคไปช่วงนี้ใกล้ค่ำด้วยแสงก็จะโอเคนะประมาณเนี้ยแสงกำลังดีเนี่ยมีสัญญาณที่แรงด้วยนะดีแท็กเราก็เวลาถ้าเราจะไปเราก็ใช้แผนที่นะครับ Google Map ในการค้นหาว่าเราจะไปที่ไหนนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปถ่ายรูปชิวๆตามรอยวอล์กเกอร์นะครับตามรอยก๊อฟมาเยือนกันก็จะไปที่วัดพระรามนี่นะครับกดวัดพระรามปุ๊บไวมากครับรู้เลยอยู่ตรงนี้กดเส้นทางใช้เวลาอีก20นาทีหลังจากนี้โอเค let's go เริ่มไปกันเลยถึงแล้ววัดพระรามไปจ่ายค่าบำรุงสถานที่คนไทย10บาทต่างชาติ50นี่คือกระดาษก็หมดแล้ว10บาทปิดกี่โมงครับพี่6โมงครึ่งแสงกำลังสวยเลยนะวัดพระรามพิงกำแพงสีแดงเนี่ยประมาณเฮ้ยพิงไอ้นี่เลยประตูเลยประมาณนั้นแหละสองโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงกำแพงตรงนี้แสงก็ตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นครับกำลังดีเนาะ1 2 1 2ใช่เมื่อก่อนคงจะสวยน่าดูโอ้โหกว่าจะขึ้นไปทำพิธีข้างบนได้บันไดโอ้โหสูงอ่ะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการตามล่าหาประตูนี่น้องกระติ๊บก็มาถ่ายรูปด้วยยิ้มหน่อยนะคะอันนี้ดูความอยากถ่ายรูปอีกหนึ่งมุมครับก็คือมุมนี้สวยมากเป็นต้นไม้คือคล้ายๆมือเลยอ่ะจริงนั่งตรงนี้ก็สวยด้วยเดี๋ยวจะชอบมุมเนี้ย1 2ใช่ประมาณนั้นแหละแสงดีด้วยเป็นเหมือนอุ้งมือเลยอ่ะ1 2อันนี้เป็นศาลายุทธยาแสงกำลังดีๆเลยช่วง5 โมงเย็นไปค่ะเข้าไปไหนมา
อุ้ยทำไมว้าวเตางอยอีกแล้วอันนี้เหรอนี่ไงแล้วก็มุมประตูนี้ก็ทำเหมือนจ้าเอโผล่แขนมาข้างหน้าอะไรผมหนึ่งสองเฮ้ยมองพ่อมองพ่อหนึ่งจ้าเอด้วยทำนะจ้าเอหนึ่งสองเฮ้ยได้ฝากไว้ดาวป่ะเหรอสำหรับมุมด้านในนะครับก็พลาดไปเพราะว่าขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่เข้าพักในศาลาอยุธยาเท่านั้นนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยามีช้างด้วยใช่ค่ะมีช้างด้วยตรงนู้นที่เรามาตามรอยก๊อปมาเยือนในเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปข้างในกันดีกว่าเนาะอุ้ยเขาขี่ช้างโอ้ตื่นเต้นนี่มีขี่ช้างนะด้วยตรงเนี้ยใช่อันนี้ทางออกเหรออ่านี่เราเข้าไปดูข้างในกันมีที่ถ่ายรูปมีที่ถ่ายรูปเยอะไหมเนี่ยไปดูซิสะพานข้ามด้วยมีเรือบินมาเอ้ยเรือบินมีเรือมาด้วยเนี่ยนี่เนี่ยติ๊บจะให้อาหารปลาคาร์ฟด้วยให้นมชอบรองเท้าเหรอนี่แม่ยืนตรงนี้เลยสวยไปเตอร์ค่ะเค้กมันหอมมากอ่ะนี่ไงเขาก็มีสองหน้าไม่ใช่เหรอเอาไปเตยเถอะค่ะไปเตยเอาไปหน้านี้เราอยู่ที่เค้กฝอยทองบ้านตัวต่อตอนแรกกะว่าจะมาถ่ายรูปใช่ไหมนี่ของเต็มไปหมดเลยถ่ายได้ไหมเนี่ยก็ถ่ายได้ประมาณนึงนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปถ่ายมุมสะพานกันโอ้โหแสงแบบเยอะมากต้องปรับ ISO ลงมาต่ำลงมาหน่อยโอเคได้อยู่ที่ได้ก็ประมาณอ๋อครับเดินเลยครับพี่ก็มาวันที่แบบว่าวันอาทิตย์คนก็จะเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมแบบธรรมดาแบบนี1ก็เดี๋ยวไปที่อื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยของเยอะมากแล้วต้องเอาเสบียงไปตุนเก็บไว้ที่รถก่อนดีกว่าเนาะพอแล้วเหรอคะโอเคค่ะของขายเยอะมากเลยนะด้านซ้ายก็จะเป็นของพวกขนมแล้วก็ของกินเล่นฝั่งนี้ก็จะเป็นของเล่นของใช้
เสื้อผ้าเจอแล้วเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงเสียบไม้20บาทเนี่ยโอ้ยมีคนกางร่มใหญ่ให้ด้วยเนี่ยพี่กางร่มใหญ่ให้ด้วยเนี่ยขอบคุณครับนี่หลังจากที่เราไปตลาดน้ำมาเราก็มาหาข้าวหากาแฟกินกันต่อที่ร้านเดอะวายไปดูกันโอ้บันไดใช่มุมนี้เลยนะด้านข้างมีติดกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่เรามานะครับมันก็จะเป็นช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆแล้วแหละแสงมันก็จะดูร้อนๆนิดนึงนะครับเราไม่ได้มี ND filter ด้วยนะครับก็ภาพที่ได้ออกมาก็จะแสงโอเวอร์ขึ้นไปนิดนึงแต่ก็พยายามปรับให้อยู่ในเลนส์ที่แบบว่าเออมองแล้วดูดีประมาณที่เราต้องการนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมอันนี้คืออุปสรรคเวลามาถ่ายกับเมียกับลูกเนี่ยเป็นแบบนี้ก็กินโกโก้แล้วก็อะไรวะน้ำลิ้นจี่กับข้าวนิดหน่อยโอเคนี่เป็นช่วงเย็นเรามาหาอะไรกินอะไรวะกุ้งสีลืมจำชื่อไม่ได้นี่ก็มาใส่ข้าวเป็ดปากเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะแล้วเดินถ่ายรูปด้วยนิดนึงครับตอนนี้เราอยู่ที่คลาสสิกคามิโอก็เดี๋ยวเราจะหาเดินเล่นถ่ายรูปนิดนึงเพื่อเก็บบรรยากาศของโรงแรมที่ได้มาพักนะครับของที่เป็นผู้โชคดีกับก๊อฟมาเยือนแล้วก็ดีแท็กครับเห็นได้ว่าทุกจุดก็จะมีแอลกอฮอล์เนาะถือว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยช่วงนี้โควิดมันจะประมาณครึ่งตัวแล้วก็ฟินนี่นะที่นั่งนี่จะเป็นด้านหน้าล็อบบี้ของคามิเอ้ยคลาสสิกคามิโอครับผมก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับ TTT Together แล้วก็ตากล้องเกียร์มัวนะครับเราก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับเพราะเราชอบถ่ายรูปครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ